นับสนุนโดยเวลฟอร์มผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลตามกันต่อนะคะกับฮวงจุ้ยดีไซน์ใหม่เลข19ในช่วงที่3ช่วงเวลาเปิดรับสายสดนี้ค่ะท่านไหนโทรมาในช่วงต้นนะคะเดี๋ยวเราบอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ารอสายกันได้เลยทีมงานทยอยติดต่อกลับไปอยู่นะคะจะได้มีโอกาสพูดคุยกันค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามบางส่วนที่ฝากค้างไว้ผ่านทาง Facebook นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะเก็บให้หมดทุกๆคำถามที่ฝากเข้ามานะคะเราให้ความสำคัญหมดแน่นอนค่ะมาในช่วงนี้เนี่ยคำถามที่ฝากกันไว้นะคะสอดคล้องกับช่วงต้นรายการที่เราคุยกันในช่วงแรกว่าจากบ้านยังไงที่จะรับทรัพย์รับโชคนะคะคุณผู้ชมก็เลยฝากคำถามมาว่าตั้งตู้เซฟไว้ที่บ้านเนี่ยตั้งมุมไหนทิศไหนคะที่มันจะยิ่งเฮงๆรวยๆหรือว่ายิ่งดีมากยิ่งขึ้นหนึ่งต้องเป็นทิศที่เป็นทิศมหาโชคทิศเฉียงทั้งหลายแต่ต้องมีพลังนะฮะทิศเฉียงค่ะทิศเดียวหัวนอนของเราหัวนอนของเราต้องเป็นทิศที่เป็นมงคลและมหามงคลเท่านั้นหมายความว่าต้องอยู่ในห้องนอนด้วยไหมคะถ้าบอกทิศเดียวกับหัวนอนจำเป็นควรจะดีจะดีกว่าห้องทำงานก็ได้นะครับตู้เซฟอย่าให้ตรงกับประตูควรจะหลบมุมหรือทะยังมุมประตูดีที่สุดนะครับต้องมีอะไรคลุมๆปิดๆไหมคะแล้วแต่การขโมยด้วยเดี๋ยวนี้ตู้เซฟเนี่ยนะเคยเห็นลูกค้าเล่ามาอดีตเขาเคยถูกขโมยงัดตู้เซฟไปเขาใช้ผ้าเพียงผืนเดียวเนี่ยนะฮะลากตู้เซฟขึ้นรถได้ใช้ผ้าเนี่ยนะครับลากตู้เซฟแล้วยังไม่พอนะฮะทิ้งผ้าไว้ต่างหน้าด้วยลูกค้าเล่าให้ฟังนะครับทิ้งผ้าไว้ต่างหน้านะครับก็ต้องดูระวังนิดนึงอย่างที่บอกทิศมหามงคลทิศเฉียงแล้วก็หันไปทางทิศเดียวกับหัวนอนดีที่สุดตอนนี้เรามีหนึ่งสายค่ะมารอแล้วนะคะเดี๋ยวเราคุยกับสายสุดกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพูดคุยเรื่องของการฝากคำถามกันต่อค่ะคุณอภินันท์นะคะโทรจากอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะครับบ้านผมชั้นเดียวค่ะทิศหน้าหันไปทิศใต้ฮะแล้วก็หลังทิศเหนือผมอยากถามอาจารย์ว่าลูกบรรพบุรุษเสียแม่ผมและภรรยาผมเสียไปเนี่ยเอาไปควรไว้ที่ไหนครับหลังทิศเหนือหน้าทิศใต้ปีนี้ดีนะฮะให้ตั้งแต่ปีนี้นะครับภรรยาเกิดปีอะไรครับที่เสียชีวิตปีฉลูครับปีฉลูหลังเหนือหน้าใต้ดีนะครับควรจะอยู่ล็อกหลังของบ้านอย่าให้อยู่หน้าบ้านห้องโถงห้ามห้องโถงห้องนอนนะครับหรือจะไว้ห้องเดียวกับพระก็ได้นะครับให้ต่ำกว่าพระนะครับเข้าใจไหมครับหลังเหนือหน้าใต้ดีที่สุดนะครับครับถ้าเป็นห้องครัวได้ไหมครับห้องทานอาหารดีกว่าห้องครัวนะครับภายในบ้านนะฮะไม่ใช่นอกบ้านนะครับอย่าให้หน้าท่านไปหาเตานะเอาห้องทานข้าวดีกว่าแต่ให้อยู่ล็อกหลังของบ้านอย่าให้อยู่หน้าบ้านนะครับมันจะเป็นห้องโถงยาวไปเลยนะฮะห้องโถงต้องกั้นซ้ายขวาเป็นห้องนอนต้องกั้นนะครับต้องกั้นให้อยู่ล็อกหลังของบ้านอย่าเปิดประตูเข้ามาในบ้านอย่าให้เห็นบรรพบุรุษนะครับเข้าใจนะฮะลองขยับหามุมดูนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำว่าควรจะอยู่ล็อกหลังล็อกหลังของบ้านดีที่สุดนะครับห้องครัวบ้านผมมันเป็นบ้านผมเป็นห้องโถงตรงกลางห้องแล้วซ้ายขวาเป็นห้องนอนห้องนอนเลยครับคนจะกั้นล็อกหลังของบ้านนะครับหาฉากมาปิดหรือหาตู้โชว์มาปิดกั้นสักหน่อยนึงนะครับบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคุณอาจจะสร้างไม้ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นตัวฉากเป็นไม้นะฮะไม้ทึบสักหน่อยแล้วเอารูปในหลวงรัชกาลที่9ติดให้ตรงกับประตูข้างหลังในหลวงรัชกาลที่9ก็สามารถที่จะติดรูปบรรพบุรุษได้ภรรยาได้ครับถ้าเป็นห้องทานเข้าไปนะครับแล้วรูปนี้หันหน้าไปทางที่ไหนดีครับหลังเหนือหน้าใต้ครับหลังเหนือหน้าใต้เกิดปีฉลูบ้านเลยนะฮะอะไรนะครับหลังเหนือหน้าใต้ตามทิศของบ้านที่คุณอภิชาติอยู่เลยโอ้เหรอฮะลองขยับกลับมุมดูนะคะแต่ต้องหาอะไรบังนะฮะไม่บังไม่ได้นะครับพร้อมเป็นห้องโถงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่ดีครับนะครับผมครับขอบพระคุณมากมีอะไรถามอีกไหมครับไม่มีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมก็ติดตามรายการ
ของเรานะฮะแล้วก็ทิปนี้ทิปสุดท้ายก็จะติดตามใน Facebook ใช่ไหมใช่ค่ะ Facebook ว่าอาจารย์จะไปอยู่ไหนหรือจะพักผ่อนก่อนหรือไปอยู่ช่องไหนแล้วค่อยว่ากันนะครับค่ะมีคำถามยังคงฝากไว้ได้ผ่านทางแฟนเพจนะคะอาจารย์ยังคงเข้าไปดูตลอดแล้วเดี๋ยวก็จะตอบคำถามให้นะคะโทรมาถามเป็นวิทยาทานช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มได้ตลอดไปนะทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ยังเปิดช่วงเวลานี้อยู่เรายังสามารถติดต่อกันได้นะคะคำถามต่างๆยังจะอาจารย์ตอบให้แน่นอนค่ะอย่างของคุณอภินันท์เมื่อสักครู่นี้ค่ะหลายๆท่านก็จะมีข้อจำกัดเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยมันก็หาบางทีหาจุดยากเหลือเกินที่อยากจะติดรูปของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาจารย์เคยบอกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่ติดยังดีกว่าที่ติดแบบไม่เหมาะสมใช่ครับไว้ห้องพระห้องนอนห้องโถงนี่ไม่ได้เลยนะครับจะทำให้เราขัดดุลการค้าเสียทรัพย์หรือสุขภาพเราเสียไปด้วยอาจจะไปหาท่านเร็วหน่อยนะครับเราระลึกถึงท่านก็ได้ถ้าเกิดว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยให้ติดรูปจริงๆนะคะระหว่างนี้ที่เรารอสายต่อไปนะคะมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่เรื่องของการวางตู้เซฟนี่ก็น่าจะเรียบร้อยละหลายๆท่านไปปรับกันดูแล้วกันนะคะไว้ในห้องนอนหรือว่าห้องทำงานทิศทางก็ไปตามหัวนอนเลยนะคะหาอะไรมาคลุมมาปิดสักนิดนึงนะคะนะคะก็นอกจากนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ฝากกันมาผ่านทาง Facebook นะคะเป็นคำถามที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนๆที่เราเคยคุยกันคุณผู้ชมเล่าประสบการณ์บอกว่ามีบุคคลในบ้านสมาชิกในบ้านเนี่ยเสียชีวิตไปเป็นลักษณะของการตายโหงเป็นน้องภรรยาทีนี้อีกไม่กี่วันถัดมาคือไม่นานเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นญาติกันเสียชีวิตอีกคราวนี้ค่ะก็เลยกังวลเพราะว่าอาจารย์เคยให้คำแนะนำเหมือนกันเป็นเกร็ดความรู้ว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตติดกันที่เป็นญาติพี่น้องกันในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยมีวิธีที่น่าจะช่วยได้คืออย่างนี้อาจารย์เป็นลูกชายคนเล็กค่ะนะครับพี่สาวพี่เขยก็เยอะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะนะครับอายุอาจารย์ตอนนี้ก็จะเลข7แล้วจะเลข7นะฮะกำลังจะขึ้นน่ากลัวเนาะเลข7แล้วนะพี่น้องต่างๆเนี่ยก็ไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกค่อยๆไปตอนนี้เหลือแค่3คนนะครับจาก9คน10คนคะนะครับก็เหลือแค่9เหลือแค่3คนคแล้วแต่ละคนมีทั้งภรรยาและสามีปีเดียวกันตายไป2ศพ3ศพนะครับเลยต้องคิดหาทางแก้ไขและคนโบราณเขาเตือนมาะนะครับจากถามคู่มีความรู้คนแก่คนเฒ่าก็บอกมานะครับบอกว่าตายภายในปีเดียว 2-3 รายเนี่ย2รายขึ้นไปเนี่ยนะครับตายอย่าให้เยอะ2รายขึ้นไปเนี่ยนะฮะเราต้องตายอีกนะครับกลัวเขาจะมาเอาไปด้วยนะครับก็เอาหุ่นฟางหุ่นฟางหุ่นฟางก็ได้ปั้นเป็นดินขึ้นมาก็ได้นะฮะหรือเป็นตุ๊กตาใส่ชื่อนายกนายขอเข้าไปตุ๊กตาครับเราไปหาซื้อก็ได้หุ่นฟางดีกว่าหรือเพื่อตาดินเผาก็ได้แล้วไปหาจากไหนคะอาจารย์ตุ๊กตาดินเผานี่ก็พอได้อยู่ครับเป็นหุ่นฟางก็ได้ให้คนที่ขายลงศพเขาน่าจะมีพวกนี้อยู่นะครับร้านขายลงศพแล้วใส่ชื่อเข้าไปในกรในขอนะครับเอาไว้ในโรงด้วยใส่ชื่อของผู้ที่ตายไปเออไม่ใช่ยังไงคะของในกอสมมติในชื่อในขอตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เอารูปหุ่นมาตั้งชื่ออะไรก็ได้ขึ้นมาชื่อนึงแล้วก็ใส่ไว้ในโรงศพนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับให้ไปด้วยกันไม่ต้องมาเอาคนที่มีชีวิตไปนะนะครับคนชีวิตต้องอยู่ด้วยความสุขสบายนะครับอย่ามาเอาไปบ่อยๆนะฮะไม่ค่อยดีนะครับชัดเจนเป็นหุ่นฟางเป็นตุ๊กตาที่ปั้นจากดินก็ได้นะคะลองไปถามจากร้านที่ขายลงศพดูนะคะเขียนชื่อสมมุติชื่อขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปในโลงผู้ที่จากไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดส่วนหนึ่งจะได้ไม่มาพาญาติพี่น้องไปอีกถูกต้องครับนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามีหนึ่งสายมารอนะคะคุยกับคุณสมควรโทรจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญครับเราอยากจะถามว่าอาจารย์ว่าบ้านตรงกับทางในหมู่บ้านนะคะครับจะแก้เคล็ดยังไงดีคะแก้เคล็ดเหรอทางในหมู่บ้านหนึ่งตรงกับประตูหน้าบ้านทางเข้าบ้านคุณไหมก็ตรงบานหนึ่งเพราะมีประตูสองบานนะคะตรงยังเยอะคือตรงแค่ส่วนหนึ่งหรอคะค่ะแบบว่าบ้านจะเป็นแบบทางเลี้ยวมาเลยอะค่ะคือทางสามแพ่งในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะถือว่าอันไม่ค่อยอันตรายนะฮะแต่แสงไฟมันรบกวนในบ้านเราก็ไม่ดีนะครับประการแรกเราอย่าให้ประตูไปตรงทางสามแพ่งหรือสี่แพ่งก็ตามแต่อย่าให้เจอ
ถ้าจะเป็นต้องเจอนะครับอาจจะใช้ต้นไม้บังแสงไว้ทำเองก็ตามแต่ปลูกต้นไม้กองแสงไม่ให้แสงไฟเข้ามาในบ้านคุณคนะครับเข้าใจไหมครับถ้าต้นไม้ทำไม่ได้ใช้แสงไฟพุ่งชี้ฟ้าไปช่วงกลางคืนเปิดให้พุ่งชี้ฟ้าเป็นการตัดแสงของแสงไฟที่จะมาหาให้บรรเทาลงมาอันนี้พอช่วยได้นะครับค่ะเข้าใจไหมครับแล้วจะเอาอะไรคะที่ว่าให้พุ่งไปทางชี้ฟ้าสปอตไลท์ใช่ไหมคะสปอตไลท์ก็ได้ครับค่ะสปอตไลท์พุ่งชี้ฟ้าไปเป็นตัวต้านเป็นกลัวตัดแสงไม่ให้แสงเข้ามานะครับแสงไฟเข้ามาเราก็ตัดแสงเสียนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับค่ะเข้าใจนะครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าคุณอยู่แล้วจิตใจสบายร่างกายสมบูรณ์มีเงินมีทองก็ไม่ต้องกลัวค่ะนะครับถือว่าดีก็ดีไว้ก่อนนะครับสำแพงไม่ให้เสียตลอดเรากลัวทางสำแพงคือขนนพุ่งมาหายาวๆน่ากลัวนะทางสำแพงตามหมู่บ้านไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับค่ะค่ะเข้าใจนะอย่ากังวลแล้วทางแล้วประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านนี่ตรงกันล่ะคะต้องประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านตรงกันเงินทองก็รั่วไหลค่ะก็หาอะไรมากั้นหน่อยนะครับตรงกลางย้ายมันทะลุไปนะครับค่ะเข้าใจนะขอบคุณนะคะเข้าใจค่ะมีอีกไหมครับมีไหมครับไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีก็จะถามใหม่นะคะติดตามใน Facebook นะครับเทปนี้เทปสุดท้ายแล้วนะฮะติดตามใน Facebook แล้วกันนะครับไปฝากคำถามผ่านทาง Facebook ได้นะคะหรือว่ารับชมเทปย้อนหลังของเราได้และถ้าเกิดมีช่องทางยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะครับขอบคุณคุณสมควรมากเลยค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะหลายๆครั้งที่บ้านของท่านเนี่ยอาจจะเหมือนเข้าขายว่าโอ๊ยทางสามแพร่งหรือว่าประตูตรงประตูหลายๆอย่างที่เป็นข้อกังวลถ้าท่านอยู่แล้วมีแต่ความสุขความเจริญไม่ต้องกังวลนอกจากท่านอยู่แล้วมีแต่ปัญหาครอบครัวขัดแย้งเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆอุบัติเหตุเกิดขึ้นการค้าขัดทุนพวกนี้ต้องเชิญสินแสคู่รู้ไปตรวจดูแต่ถ้าเราทุกอย่างดีแล้วนะฮะอยู่อย่างสงบเรียบร้อยสินแสไม่ต้องเชิญค่ะนะครับทุกอย่างวัดจากตัวเราเป็นหลักอย่าไปเชื่อเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดที่บอกบ้านคุณเมื่อนี้มีอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งที่บ้านคุณดีอย่ากลัวนะครับถ้าบ้านคุณดีอย่าไปเชื่อสิ่งแสนที่จบมาใหม่ๆนะครับอย่าไปเชื่อนะฮะถ้าคุณดีได้อย่าไปแก้ตามที่เขาบอกค่ะระหว่างนี้จริงๆเราพยายามจะติดต่ออีกสายนึงนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเดี๋ยวยังให้ทีมงานลองดูอีกสักทีหนึ่งยังพอมีเวลานะคะว่าติดต่อได้หรือเปล่าอยากจะให้เจ้าตัวได้ถามด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามให้นะคะทีมงานบอกว่าสงสัยจะติดต่อไม่ได้แล้วเราไม่อยากให้ค้างคานะคะเดี๋ยวเราถามให้เลยแล้วกันนะคะปรึกษาอาจารย์ค่ะว่าจะซื้อตึกค่ะทีนี้ตึกเนี่ยมันมีลักษณะของเป็น3ห้องติดกันคุณนวลศรีเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะซื้อห้องตรงกลางค่ะเป็นอะไรไหมคะเพราะว่าคืออบางท่านส่วนใหญ่เราอาจจะเห็นว่าซื้อห้องริมแต่ท่านนี้อยากจะซื้อห้องตรงกลางนะคะหน้าหันไปทางทิศใต้นะคะหลังเป็นทิศเหนือค่ะแล้วก็เจ้าตัวเกิดปีฉลูกับปีมะเมียคือสามีภรรยาเกิดคนละปีนะคะปีฉลูกับมะเมียค่ะซื้อห้องกลางเป็นยังไงคะอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยค่ะคือปีฉลูกับปีมะเมียใช่ค่ะครับก็ขัดแย้งกันนิดหน่อยอาจจะชงดีก็ได้ชงเสียมันเยอะกว่าชงดีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับห้องกลางเนี่ยนะครับถ้าคุณเจอเพื่อนบ้านดีๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาห้องริมกันนะครับเพื่ออากาศจะได้ถ่ายเทด้วยด้านห้องริมจะดีกว่าตรงกลางนะแต่ถ้าตรงกลางเจอเพื่อนบ้านดีๆแล้วมีอากาศถ่ายเทก็ไม่เป็นไรสำคัญที่สุดก็ต้องดูเชียร์ปุ่มข้างหน้าหน้าประตูคุณหน้าบ้านคุณเจออะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้สำคัญครับอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดมานะคะไม่ทันได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์แต่ไม่เป็นไรเราถามคร่าวๆไว้ก็คือห้องกลางไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าสองข้างและเพื่อนบ้านของคุณดีทำความรู้จักกันไว้แต่เดี๋ยวด้านหน้าอากาศถ่ายเทที่ดีกว่าริมนิ่มอากาศไทยเทจะดีกว่านะครับโล่งกว่าดีกว่านะครับค่ะขอบคุณทุกคำถามเลยนะคะวันนี้หลายๆท่านที่มีโอกาสโทรเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็น
สายส่งท้ายกันนะคะสำหรับรายการสดกับฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ของเราที่ออกอากาศมาปีกว่าๆเกือบ2ปีนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยหลายๆท่านเนี่ยติดตามกันมาตลอดฝากคำถามกันไว้ก็บ่อยนะคะโทรเข้ามาในรายการของเราก็เยอะมากเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีช่องทางออกอากาศทางไหนนะคะเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงผ่านทางแฟนเพจฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ยังคงติดตามเรานะคะติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างผ่านทางแฟนเพจนี้ได้ช่วงท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ได้นะฮะช่วงท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนรายการเรามาตลอดโดยเฉพาะบุคคลที่อาจารย์เอ่ยชื่อไปแล้วนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดทั้งผู้บริหารของช่องสปริงนิว19ด้วยนะครับที่แล้วก็พนักงานทุกคนรวมทั้งพิธีกรคนสวยด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณณที่นี้ด้วยครับค่ะที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมาในช่วงท้ายนี้ค่ะเราก็ยังมีอีกหนึ่งความหวังดีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากกันคุณผู้ชมที่มีปัญหาผมขาวนะคะอย่าลืมนะคะว่ามีหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ค่ะกับ Vform 1 minute เป็นมูสปิดผมขาวนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะด้วยนวัตกรรมในการคิดค้นวิธีปิดผมขาวด้วยวิธีแอโรโซลนะคะทำให้ปิดผมขาวได้อย่างรวดเร็วทั้งยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้และสารสกัดจากน้ำมันมะกอกด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็มีโอกาสเจอกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ